ประกาศแล้วนะครับผมกับงานเปิดตัวนะครับ JMTV นะครับผม2024 Part 2กับทีม Up and Above นะครับผมอีพาร์ท1เนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่า Up เป็นวายที่เยอะขึ้นเป็นวายที่เหนือกว่าเป็นวายที่แตกต่างแล้วก็เป็นวายที่จำนวนเยอะขึ้นเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวประมาณเกือบ15เรื่องมั้งเป็นซีรีส์วายไปแล้วประมาณสักจำได้มันเกือบ10เรื่องถึง12เรื่องจำไม่แน่ใจกับตัวเลขนะฮะแต่มันจะมีความเป็นแบบกลิ่นอายของวายด้วยปนกันอยู่ใน12เรื่องประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าเยอะมากๆแต่รอบนี้เนี่ยเป็นการประกาศพาร์ท2นะครับผมซึ่งผ่านมาประมาณแค่5เดือนนะครับผมพาร์ท2ก็ประกาศแล้วนะครับผมซึ่งจะเตรียมประกาศในวันที่23เมษายนนี้เนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนั้นน่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างแล้วก็จะมีเรื่องใดบ้างนะครับผมพี่แฮมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวต้องร่วมงานนี้นะครับผมว่าวันนี้รอบนี้ไปร่วมงานนี้ดูซิว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราว้าวได้บ้างทุกคนคิดว่าไงบ้างครับว่ามีเรื่องไหนที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าหรือมีคู่ของตัวเองหรือคู่ไหนที่ตัวเองคาดหวังไว้หรือเปล่าซึ่งเรารอมาตั้งข้อสังเกตกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีซีรีส์ไหนบ้างที่จะมาอยู่ใน GMMTV 2024 Up and Above นะครับผมพาร์ท2นั่นเองก็ถ้าสังเกตคือว่าดูจากคนที่มาร่วมงานแล้วกันนะครับผมเราจะเห็นว่าคนที่ร่วมงานแล้วในพาร์ท1เนี่ยหรือเปิดตัวซีรีส์ไปในพาร์ท1เนี่ยจะไม่เห็นในพาร์ท2หลายคนเหมือนกันนะครับผมหลายคนเลยแหละที่ไม่เห็นในพาร์ทนี้ก็แสดงว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในพาร์ท2แสดงว่าเขามีเรื่องที่ประกาศไปแล้วในพาร์ท1มันพาร์ท2ก็คือคนที่ยังไม่เคยอยู่ในพาร์ท1ก็จะมาอยู่ในพาร์ท2นี่คือข้อสังเกตแรกนะครับผมแล้วก็จะมีบางคู่ที่เคยอยู่ในพาร์ท1แล้วก็มาอยู่ในพาร์ท2สิ่งที่พี่แอมต้องสังเกตแล้วกันนะครับลองอาจจะถูกผิดไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาคิดตามมันดู1คืออาจจะมีเรื่องที่คล้ายๆกับซีรีส์เหมารวมที่เป็นเหมือนกับมีหลายๆคนมารวมอยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้ที่มีฉายอยู่คือ VR The Series ที่มี4คู่อยู่ในเรื่องเดียวถูกไหมฮะก็อาจจะมีคล้ายๆแบบนี้อีกหรือเปล่าสัก 1-2 เรื่องแล้วอาจจะมีซีรีส์ภาคต่อหรือเปล่าอย่าง Only Friends นะครับผมที่ประสบความสำเร็จมากๆในปีก่อนนะครับผมก็อาจจะมี Only Friends Part 2เพราะว่าสังเกตเราจะเห็นมีทั้ง Facebook นะครับผมมีเข้าตังเฟิร์สนะครับผมมีหลายๆคนที่เคยอยู่ในOnly Friends เนี่ยมาอยู่ในรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า Only Friends Part 2จะอาจจะมาก็ได้อีกอันนึงก็คือ Odd Sun Love นะครับผมรอบก่อนเนี่ย Earth Mix ถูกไหมครับผมที่เปิดตัว Odd Sun Love ไปยังไม่มี Pilot Trailer ให้เราดูเลย Pilot Trailer อาจจะมาอยู่ในพาร์ท2นี้ก็ได้แล้วเขามีการเปิดตัวพี่ชาคริสแยบนามด้วยเป็นไปได้ไหมว่าพี่ชาคริสจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งใน Odd Sun Love ที่ Earth Mix จะเล่นอันนี้ก็เป็นการลองเดาๆดูนะครับผมมีอะไรอีกให้น่าเดาอีกนะครับผมคริสสิงโตนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมคู่นี้เขาคัมแบ็คแล้วฉะนั้นน่ะต้องมีซีรีส์เรื่องใหม่ให้เขาแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะมีซีรีส์ใหม่แน่นอนคิดว่าแน่นอนแล้วแหละเพราะว่าขนาดนี้แล้วเนาะถ้าไม่มีนี่แฟนคลับพีระยาคงแบบหนึ่งในพีระยาเหมือนกันก็คงจะปวดหัวนะดูว่าตกลงคัมแบ็คทำไมถ้าไม่มีซีรีส์ใหม่คิดว่าไงก็มีซีรีส์ใหม่เพราะฉะนั้นพอคริสสิงโตมาแล้วมีพีระยาแล้วมีเบลูก้าคอนเสิร์ตไปแล้วงั้นพีเบก้าก็น่าจะมีถูกไหมงั้นพีเบก้าคอนเสิร์ตก็ไม่น่าจะพลาดเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดตัวคอนเสิร์ตอย่างพีเบก้าคอนเสิร์ตก็ได้นะครับผมนั่นคือพิรยาเบบี้แล้วก็โพก้านะครับผมรวมกันเป็นพีเบก้าคอนเสิร์ตนี่ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่พี่แฮมคิดไว้นะครับผมรวมถึงมีอะไรอีกวายเรื่องที่โอนมาจากทางวาบิซาบีถูกไหมครับผมก็จะถูกมาอยู่ใน GMTV ที่แน่ที่เราเห็นกันแน่นอนคือแวมไพร์แวมไพร์บุญเปรมต้องมาแน่นอนแต่ทีนี้แหละตัวละครที่เป็น supporting role ที่เป็นตัวละครเสริมในเรื่องเนี่ยที่เขาเคยเปิดตัวไปก่อนนั้นแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าแล้วก็เอาเด็กของ GMTV เข้าไปเสริมแทนก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วมีอะไรอีกที่น่าสังเกตอีกนะครับผมวายเรื่องอื่นๆน่าจะมีวายเรื่องใหม่เปิดตัวคู่ใหม่สัก 3-4 คู่ให้เราได้เห็นกันนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีการดึงนักแสดงใหม่ๆเข้ามาเยอะมากรวมถึงนักแสดงที่เราเห็นน้องคนหนึ่งคือน้องฟลุกนะครับที่เคยเล่นรักนายไมล์ไรส์ก็ขึ้นมาอยู่ใน GMTV เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในนี้รวมถึงว่าน่าจะมี potential พอที่จะเป็นคู่หลักหรือคู่ใหม่ได้อย่างนึงคือเราเห็นการเปิดตัวไลแคนเป็นไปได้ไหมว่าไลแคนจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองก็จะเปิดตัวในงานวันนี้ก็ได้รวมถึงอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่เป็นโปรเจกต์วาไรตี้ใหม่ๆที่จะมีให้กับศิลปินในค่ายได้เล่นกันอยู่ในวาไรตี้นี้เป็นวาไรตี้ใหม่ๆหรือเปล่าเพื่อให้เด็กๆแบบพบเห็นมีเปิดตัวเด็กๆหลายคนเลยที่เป็นเด็กล็อตใหม่นะฮะอีกอย่างนึงคืออะไรตัวไลแคนเราเด็กหลายคนมีเสียภาพเยอะมาเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะดึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นซีรีส์วายหรือทำคู่วายกับใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นะครับผม
ั้นเราจะพอเห็นอยู่ว่ามีใครพอมีศักยภาพเป็นพระเอกซีรีส์วายได้บ้างแล้วก็หลายๆคนที่เราจะเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วและยังไม่เห็นผลงานเลยคิดว่าคงจะออกมาในพาร์ท2นี่แหละที่เป็นผลงานของเขาแล้วก็ดูพอจะเป็นแบบพระเอกได้เลยหรือว่าเป็นผลงานที่เขาเป็นตัวละครเด่นได้เลยมันคิดว่าคงจะเห็นในพาร์ท2นี้นะครับแล้วก็อย่างนึงที่คาดหวังก็คือคนอื่นเขามี Y period กันแล้วเรายังไม่เคยเห็น JMTV มี Y period เลยก็เป็นไปได้ไหมที่จะมี Y ที่เป็น period ออกมาในรอบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังเหมือนกันงั้นรอบที่แล้วเนี่ยมีประกาศไปแล้ว15เรื่องตัดออสซันเลิฟออกไปก็เหลือมาสัก14เรื่องรอบนี้ก็อาจจะมี14เรื่องเหมือนกันก็ได้นะครับผมจะได้ครึ่งๆพอดี28เรื่องงั้นถ้า14เรื่องเนี่ยก็คิดว่าเกิน 70% น่าจะเป็นซีรีส์ Y เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเราไม่แน่ใจว่าจะมี GL เรื่องใหม่อีกเรื่องนึงหรือเปล่านะครับผมเพราะเห็นเปิดตัวละครนักแสดงผู้หญิงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะมี GL เรื่องใหม่อีกเรื่องนึงให้เราแบบเซอร์ไพรส์กันทีนี้แหละความเซอร์ไพรส์ไปอยู่ตรงไหนนักแสดงมันเยอะมากโหเด็กๆค่ายนี้เยอะมากเราเลยคิดว่าคอนเทนต์น่ะมันแบบมันทำได้หลายอย่างมากเพราะมันบางคนต้องเป็นวายได้หลายแบบมากๆแต่วายหลายแบบรู้สึกว่าเราก็เต็มอิ่มไปกับตอนพาร์ท1แล้วเนาะเราเลยไม่แน่ใจว่าในพาร์ท2เนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันในวันนั้นวันที่23เมษายนเนาะพูดเลยว่าน่าจะเป็นงานที่เซอร์ไพรส์มากแต่ก็จะเห็นว่ามีคู่เก่าหลายคู่ที่เคยมีผลงานไปแล้วไม่ได้โผล่มาในงานรอบนี้นะครับผมก็แสดงว่าน่าจะมีโปรเจกต์อื่นๆรอเขาอยู่แล้วหรือว่าจะมีอะไรอื่นๆที่ติดตามมานะครับผมในอนาคตแล้วก็เราจะเห็นหลายๆคู่ที่เคยมีผลงานในปีก่อนก็มาอยู่ในพาร์ท2นี้แต่ไม่เคยประกาศในพาร์ท1ก็แสดงว่าในพาร์ท2นี้ก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเหมือนกันกับคู่เก่าๆที่เคยมีผลงานมาแล้วก็อาจจะถูกกลับมาเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมอีกคนนึงที่เราว้าวมากคือออฟกันออฟกันนี่คืออยู่ในทุกพาร์ทจริงๆน้องคือเลิศนะครับผมไม่เคยเห็นออฟกันไม่มาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งอันนี้รอบเนี้ยเรารู้สึกออฟกันมารอบเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่ามี potential ของการเป็น P Beka แหละ1แต่อีกอันนึงคือเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีผลงานคู่อีกหรือเปล่าเพราะเขาผลงานคู่เรื่องใหม่ยังไม่ได้ออนเลยถูกไหมที่เขาประกาศในพาร์ท1ไปหรือถ้าไม่ผลงานคู่เขาอาจจะเป็นผลงานแยกก็ได้นะหมายความว่าตัวการเล่นเรื่องนึงแล้วตัวออฟเล่นเรื่องนึงซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีก่อนหน้านู้นก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกในรอบนี้นะครับผมโอ้มีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากเลยกับ GMMTV 2024นะครับ Upward Pass 2ก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมจริงๆใครลุ้นคู่ไหนไว้บ้างใครอยากให้คู่ไหนเป็นคู่หลักบ้างใครคิดว่าใครจะมาจับคู่กับใครบ้างลองคอมเมนต์ข้างๆใต้นะครับผมนี่คิดไว้ในหัวเยอะเหมือนกันแล้วก็คิดว่ายังไม่พูดตอนนี้ดีกว่ารู้สึกว่าพูดไปเดี๋ยวอาจจะเหมือนเดี๋ยวถูกขึ้นมาเดี๋ยวจะมันจะไม่โอเคอ่ะรอดูดีกว่าว่าวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวติดตามพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีดีกว่าตอนที่ประกาศออกมาแล้วในวันนั้นซึ่งวันนั้นเดี๋ยวพี่แฮมน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็อาจจะมีการมาพูดคุยกันอีกทีหลังจากจบงานนะครับผมโอเคก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับศิลปินคนไหนหรือเจอคนไหนเดี๋ยวจะลองคุยดูแล้วกันนะครับสัมภาษณ์น้องๆดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้เล่นผลงานเรื่องใหม่ๆกับทาง JMMTV นะครับผมก็อาจจะสอบถามความรู้สึกน้องๆมาเนาะโอเคแน่คาดหวังบุญเปรมเราไม่แน่ใจว่าจะมีไพลอตของแวมไพร์อันใหม่หรือเปล่านะอยากดูมากๆเลยถ้ามีไพลอตของแวมไพร์อันใหม่นี่คงว้าวน่าดูเพราะเขาคงต้องแบบน่าจะทำไพลอตใหม่แหละเพราะว่าคงต้องเปิดตัวนักแสดงใหม่ด้วยอยากดูอ่ะรอไปดูกันครับผมกับ2024 Up and Board Pass 2นะครับว่าจะเป็นยังไงติดตามได้อาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย